ไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีไม่มีมรดกเรียนไม่สูงไม่มีประสบการณ์จะมีโอกาสรวยได้ไหมสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกับกระผมคำผางพวงทับทิมผู้นำธุรกิจฟัวไลท์คลิปนี้ผมก็มีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจฟัวไลท์มาพูดมาสนทนาให้กับทุกๆท่านได้พิจารณากันนะครับถึงโอกาสทางธุรกิจโอกาสความรวยระหว่างเงินเดือนประจำเทียบกับการสร้างกลุ่มเครือข่ายฟัวไลท์ออนไลน์นะครับคนส่วนมากเรานะครับก็ไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีไม่มีมรดกไม่ได้เรียนสูงไม่มีประสบการณ์แล้วจะมีโอกาสรวยได้ไหมนะครับแล้วงานแบบไหนล่ะที่จะทำให้คุณรวยได้จริงทีนี้งานมันก็มีอยู่2อย่างครับอย่างแรกเลยก็คืองานประจำแล้วก็อย่างที่2ก็คืองานอิสระเครือข่ายเน็ตเวิร์กสมมุติเลยนะครับสมมุติว่าเราเริ่มต้นทำงานกันที่วัย30ปีนะครับแล้วก็ไปเกษียณสัก70ปีคน60ปีนี่ก็ยังแข็งแรงอยู่ให้เกษียณสัก70ปีก็แล้วกันนะครับเพราะจะได้มีเวลาทำงานนานๆหน่อยก็มีเวลาทำงานอยู่40ปีนะครับงานที่1ก็คืองานประจำหรือว่างานรับเงินเดือนนั้นเอาเป็นว่าให้เงินเดือนสูงๆกันเลยก็คือจัดไปเลยเดือนละ 100,000 บาทตกปีละ 1,200,000 บาท 1,200,000 บาทคูณทั้งหมด40ปีที่ทำงานก็เอาเป็นว่าสมมุติว่ารับกันแบบเต็มๆเลยไม่ต้องหักอะไรก็เท่ากับ48ล้านบาทใช่ไหมครับใน40ปีนะครับและส่วนที่2ก็คืองานอิสระเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กของเครือข่ายฟัวไลท์ออนไลน์ก็จะมีวิธีการทำงานดังต่อไปนี้นะครับเริ่มแรกกันเลยนะครับมีสัก10คนก่อนก็แล้วกันนะครับทั้ง10คนรวมทั้งตัวคุณด้วยนี่ก็จะทำงานกันที่คนละ100คะแนนต่อเดือนนะครับบริษัทฟัวไลท์มีแผนธุรกิจจ่ายเป็นชั้นๆหรือว่ายูนิเลเวลนะครับชั้นที่1ชั้นที่1นี่บริษัทจ่าย 2%อย่างชั้นที่1นี่นะครับมี10คน10คนทำคนละ100คะแนนก็เท่ากับ 1,000 คะแนนใช่ไหมครับ 1,000 คะแนนคูณ37บาทคูณ 2% คุณจะมีรายได้จาก10คนนี้เท่ากับ740บาทนะครับชั้นที่2ชั้นที่2เนี่ยจากคน10คนในชั้นที่1ต่างคนก็ต่างมี10คนนะครับพอมาเป็นชั้นที่2ก็จะกลายเป็น100คนนะครับทุกคนมี100คะแนนเหมือนกัน100คนคูณ100คะแนนก็เท่ากับ 10,000 คะแนนนะครับ 10,000 คะแนนคูณ37บาทคูณ 25% ชั้นที่2เนี่ยบริษัทจ่ายที่ 25% นะครับเฉพาะในชั้นที่2ชั้นเดียวนะครับรับไปถึง1ใน4เลยทีเดียวนะครับ 25%คุณจะมีรายได้จากคน100คนนี้เท่ากับ 92,500 บาทเกือบแตะแสนแล้วนะครับชั้นที่3นะครับชั้นที่3เนี่ยจากคน100คนในชั้นที่2ต่างคนก็หาคนละ10ก็จะเป็น 1,000 คนในชั้นที่3ทุกคนทํา100คะแนนต่อเดือนนะครับก็เท่ากับ 100,000 คะแนน 100,000 คะแนนคูณ37บาทคูณ 5% ชั้นที่3เนี่ยบริษัทจ่ายที่ 5% 5% นี้จากคน 1,000 คนนะครับกูจะมีรายได้อยู่ที่ 185,000 บาทเกือบ 200,000 แล้วนะครับและถ้าเกิดว่าต่อเนื่องมาถึงชั้นที่4จากคน 1,000 คนหาคนละ10ก็จะได้เท่ากับ 10,000 คน 10,000 คนทุกคนมี100คะแนนก็เท่ากับ1ล้านคะแนนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณมีถึง1ล้านคะแนน1ล้านคะแนนนี่ก็คูณเลยนะครับ37บาทคูณ 12% ในชั้นที่4เนี่ยบริษัทจ่ายที่ 12% นะครับรายได้ที่คุณได้จากคน 10,000 คนคุณจะมีรายได้ในชั้นที่4นี้เท่ากับ 4,440,000 บาทขึ้นหลักล้านแล้วนะครับแค่ชั้นที่4เท่านั้นเองนะครับรวมรายได้จาก4ชั้นชั้นที่1ที่2ที่3ที่4คุณจะมีรายได้เท่ากับ 4,718,240 บาทนะครับคูณด้วย12เดือนก็จะเท่ากับ 56,618,880 บาทนะครับใน4ชั้นนี้นะครับรวมแล้ว4ชั้นเนี่ยบริษัทจ่ายให้คุณทั้งหมด 44% นะครับแต่ยังเหลืออีก6ชั้นเพราะว่าบริษัทฟูไลท์จ่ายทั้งหมด10ชั้นนะครับเหลืออีก6ชั้นนี้ก็รับเพิ่มอีก 14% และนอกจากนี้ยังรับโบนัสพิเศษจากบริษัทอีก 6% นะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วที่บริษัทพร้อมจ่ายให้กับคุณในฐานะหุ้นส่วนธุรกิจบริษัทจ่ายอยู่ที่ 64% นะครับไม่ได้น้อยเลยนะครับ
ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันให้ชัดเจนลงไปเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเงินเดือนประจำเนี่ยเงินเดือนประจำสมมติว่าไม่ได้หักอะไรเลย40ปีเนี่ยก็จะได้48ล้านบาทนะครับแต่การสร้างธุรกิจเครือข่าย Forlight นะครับสมมติว่าทำได้จริงเหมือนกันนะครับเพียง1ปีหรือ12เดือนคุณจะมีรายได้ถึง 56,618,880 บาทนะครับคือได้มากกว่าการทำงานที่เป็นเงินเดือนประจำทั้งที่ทำงานลงแรงแต่ใช้เวลาที่แตกต่างกันนะครับนั่นคือการทำงานเครือข่ายเน็ตเวิร์กนั้นใช้เวลาเพียงแค่1ปีนะครับเทียบเท่ากับการทำงานที่เป็นเงินเดือนประจำถึง40ปีนะครับและที่น่าคิดไปมากกว่านั้นนะครับนั่นก็คือการที่ทำงานประจำมีตำแหน่งสูงเมื่อลาออกเลิกทำก็จะไม่ได้เงินเดือนต่อไปนะครับจะส่งมอบเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกกับหลานก็ไม่ได้นะครับส่วนธุรกิจเครือข่ายนั้นเมื่อถึงระยะหนึ่งรายได้มั่นคงเมื่อคุณหยุดทำคุณก็จะยังมีรายได้และพิเศษไปกว่านั้นมันสามารถที่จะยกเป็นมรดกให้กับลูกกับหลานของคุณต่อไปได้อีกนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ความฝันของคุณเป็นอย่างไรบ้านใช่ไหมรถยนต์มรดกหรือว่าอิสระเวลาของการท่องเที่ยวคุณสามารถที่จะหาคำตอบได้จากงานอิสระเครือข่ายหรืองานเน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับถึงคุณจะมีงานประจำอยู่ทำควบคู่กันไว้ดีกว่ามาร่วมงานกับธุรกิจ Forlight ได้นะครับหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงได้ร่วมงานกันนะครับ